ฮัลโหลหายหายทักทายทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับเกม My Little Pony ในอีเวนต์วันเด็กเล่นวันสุดท้ายนะคะและตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงเย็นแล้วเป็นเวลาที่อีเวนต์ของเราได้สิ้นสุดพอดีนะคะมาดูเนื้อเรื่องตอนจบกันได้ผลได้ผลได้ผลจริงๆด้วยฉันไม่มั่นใจเท่าไหร่ว่าจะได้ผลน่ะแต่บางทีฉันน่าจะเพิ่มการแสดงกวนปาร์ตี้แบบนี้ไปในการแสดงครั้งต่อไปด้วยนะก็อาจจะแต่คงไม่มีอะไรเปิดโลกของเราได้เท่ากับการพูดคุยกับลูกม้าภายในตัวอีกแล้วใช่ไหมล่ะใช่เลยฉันว่าถึงเราจะพูดคุยกับพวกเขาแบบตัวต่อตัวไม่ได้แต่ก็ยังอุ่นใจที่ได้รู้ว่าพวกเขาอยู่กับเราเสมอนะเรทอันดับคอมมูนิตี้ของเรานะคะอยู่ที่อันดับ454ได้เพชรมา30เม็ดนะคะจากการแลกเหรียญวิเศษนะคะที่มีสะสมอยู่ประมาณ 200,000 เหรียญแล้วเราก็ได้ของตกแต่งด้วยนะคะแล้วก็ได้เพชรมาอีก20เม็ดรวมแล้วได้เพชรมาเพิ่มอีก50เม็ดนะคะทำให้เรามีเพชรสะสมอยู่ที่209เม็ดนะคะตอนนี้เรียบร้อยแล้วเรามาตั้งของตกแต่งกันตั้งแถวๆนี้แหละที่ว่างชุดสุดเลิศนะคะนี่เลยเย่ไหนดูซิกรอบรูปมีอะไรไม่ใช่จิ้มผิดอันนี้เป็นเฟอร์รี่ฮาร์ดมาขายนะคะในเซต149บาทเซตสุดยอดก่อนหน้านี้ที่เฟอร์รี่ฮาร์ดมาขายจะได้กรอบรูปมาด้วยนะไม่ใช่แต่ภาพอวตารโอเคเราก็ยังไม่ซื้อละกันแล้วก็วันนี้นะคะตอนเช้าเกือบไม่ได้แล้วน้องสาวของโอเซลัสนะคะน่ารักมากนี่ไงน้องสาวของโอเซลัสนะคะตัวเล็กสีชมพูนี่ครอบครัวโอเซลัสของเราที่เราสะสมอยู่ก็มีน้องสาวของโอเซลัสแล้วก็พ่อของโอเซลัสนะคะ2ตัวแล้วค่ะน้องชายแล้วก็แม่แล้วก็ตัวโอเซลัสเองนะคะถ้าเกิดสะสมครบ5เราก็จะได้ผู้ช่วยตัวเล็กของฟัตเตอร์ชายซึ่งเรามีแล้ว1อยู่ไหนเราเคยตั้งไว้นี่ไงเป็นอยู่ตรงนี้นะคะขยับได้ด้วยน่ารักแล้วก็อันนี้นะคะเป็นบ้านของครอบครัวโอเซลัสเนาะก็จะอยู่บ้านหลังนี้นะคะของเรามีที่ปรึกษาเชนเจอริงมาอยู่ด้วยนะ1ตัวนี่บ้านของโอเซลัสเราก็จะจัดประมาณนี้นะคะดูเวอร์วางหน่อยนิดนึงแล้วก็เพื่อนๆคงแลกคุกกี้สุดเท่กันแล้วใช่ไหมเราก็แลกมาแล้วเหมือนกันได้วันนี้นะคะนี่เลยคุกกี้สุดเท่นะคะอยู่ที่บ้านพักโบราณนะคะนี่คุกกี้สุดเท่ของเราหนึ่งในผู้ก่อตั้งในตำนานของเอควีเทียและโพนี่ตัวเดียวในคณะผู้แทนของขุนนางหัวพุดดิ้งที่มีเหตุมีผลน่ารักอยู่นะน้องเป็นโพนี่เป็นเอิร์ธโพนี่ธรรมดาแต่เราชอบสีนะดูวินเทจดิมีวันนี้ก็มีอีเวนต์มาเป็นอีเวนต์ให้เล่นเหมืองคริสตัลนะคะซึ่งเรามีล้อแค่3ล้อเองเราก็คงไม่เล่นเหมือนเดิมนะรางวัลเป็นโจรสลัดฟันทองนะคะไม่ได้เล่นหรอกเดี๋ยวค่อยรอซื้อตอนมันลดราคาเอาละกันตอนนี้เราก็ยังสะสมได้แค่ 1,100 นะคะยังไปแลกคลังแสงคริสตัลที่ตั้งใจจะแลกยังไม่ได้นะคะขาดอีก860แต้มถึงจะไปแลกคลังแสงคริสตัลได้โอเคคลิปวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะรออีเวนต์หน้าละกันที่เราจะได้พบกันอีกนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะไว้เจอกันอีเวนต์หน้าเนาะบ๊ายบาย